ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะในยุคแบบ99ต้นๆน่ะ990ต้นๆไปถึงกลางๆนี่ก็คือมาคอส7ต้องเรื่องนี้เลยจริงๆคือแบบว่าขนาดไหนเวอร์ฟังแล้วเหมือนเวอร์นะคือทุกคนที่แบบว่าดูการ์ตูนแบบระดับนึงอ่ะที่ดูเคเบิลดูมาคอส7น่ะทุกคนมันจะต้องถือซาวเบาเว้ยแล้วก็ทั้งตัวมันจะติดเทปอยู่2ม้วนเว้ยคือมาคอส7ชุด1กับมาคอส7ชุด2เว้ยแล้วก็ฟังวนกันอยู่แค่นี้แต่ตอนนั้นเทปเป็นเทปผีนะเทปผีซีดีเถื่อนเทปผีหาเทปซีดียากจริงยากมากแต่ก็ยังต่อให้เป็นซีดียังต้องตอนนั้นตอนเด็กๆเขาก็ไม่รู้กันหรอกนะว่าเป็นเทปเป็นซีดีจริงหรือซีดีปลอมเพราะว่าในสมัยของเราอะตอนนั้นยุคเรายังเด็กไงไอซีดีแผ่นเถื่อนอะ500 บาทคำว่าเถื่อนก็จริงนะแต่เป็นเถื่อนไต้หวันอะเถื่อนแบบทำดีอะเถื่อนแบบบอกเราได้ว่ามันเป็นของแท้ตอนนั้นผมเป็นเทปไฟเออร์บอมเบอร์เป็นไลฟ์ไลฟ์ด้วยไม่ได้ฟังตัวบ้าปกตินะแม่งเป็นไลฟ์ด้วยเอาดิแต่ยุคนั้นเทปเป็นตัวไลฟ์เลยนะสุดยอดแต่ยุคนั้นจริงๆอ่ะก็คือถามว่าเวอร์ขนาดไหนคือทุกคนแม่งพกเหมือนกันหมดอ่ะมีซาวเบาแล้วจะมีทั้งกลุ่มมี5 คนไว้ทุกคนต้องมีเทปมาคอร์สเซเว่นเว้ยหรือถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งไปทัศนศึกษาแล้วลืมเอาซาวเบามาและคนหนึ่งเนี่ยฟังซาวเบาอยู่ไว้สามารถหยิบหูอีกคนหนึ่งแล้วมาฟังได้เลยแบบไม่ตะขิดตะขวงอะ่ะก็แม่งเทปม้วนเดียวกันใช่เ วอร์ขนาดนั้นนะมาคอสเซเว่นนี่คือแม่งทุกคนต้องฟังจริงๆไม่รู้ว่าทุกคนอื่นฟังกันป่ะในยุคนั้นนะแต่รู้สึกอย่างน้อยโรงเรียนผมอะ่ะคนดูการ์ตูนเป็นอย่างนี้เลยเว้ยโอ้มันจะเป็นทุกคนที่แบบพอกลับจากโรงเรียนอะ่ะแล้วมาคอสเซเว่นรู้สึกฉายช่อง7ตอนใช่ฉายช่อง7ตอนปลายแล้วแหละ4 โมงเย็นเออคือต้องรีบกลับบ้านมาเพื่อนั่งดูมาคอร์เซเว่นเว้ยแล้วถ้าวันนั้นเกิดมีอะไรฉายท่อสดเรียบร้อยนะโดนพ่อแม่แย่งจอจบยังร้องไห้เออยังร้องไห้ด้วยจริงต้องนั่งร้องไห้นั่งงอนด้วยนะทะเลาะฟาดงวงฟักก็ดูไม่ได้เอามันไม่ได้ดูอ่ะมันข้ามตอนไปเลยจะหาดูที่ไหนตอนนั้นแม่งวิดีโอโคตรแพงเหอะเออแต่ก็ได้แต่ก็มีเด็กบ้านมี IBC เอามาฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ดีเออแต่ยุคนั้นยุคนั้นบูทันแล้วใช่ไหมทันแล้วยุคนั้นผมเริ่มดูอย่างเงี้ยมาคอร์เซเว่นใช่ไหมก็คืออะไรง่ายคือเริ่มต้องใช้คำว่าที่บอกว่าเป็นยุคก่อนรุ่งเรืองคือยุคที่เริ่มฟังเพลงญี่ปุ่นจริงจังมากขึ้นเริ่มตามหาชื่อเพลงเริ่มพยายามอยากจะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มจากไอ้นี่แหละมาคอร์เซเว่นเหมือนกันเมื่อก่อนเขาว่าเลิฟฮาร์ทโทสึเกะขี่เลิฟฮาร์ทผมฟังไม่ออกเลยนะเว้ยฟังเป็นอะไรว่าลับฟังออกหวังว่าแบบอะไรว่าลับปากลับปากอะไรว่าเพลงเกี่ยวกับลับปากว่าแล้วไปคุยเพื่อนที่โรงเรียนมึงเคยฟังเพลงลับปากปะวะลับลับปากมึงคือเลิฟฮาร์ทไงเด็กประถมไม่จะฟังไม่ออกอ่ะเราก็จะอารมณ์แบบเฮ้ยทำไมวะฟังยังไงแต่เราก็จะชอบรอดูเพื่อที่จะฟังเพลงนี้เพลงเดียวพอเพลงอื่นมาพี่เพลงช้ามาไม่อ่ะไม่ถูกจริตนั่งดูกินขนมเล่นเกมไปเอออะไรเงี้ยแล้วก็พอถึงเวลาเพลงเลิฟฮาร์ทมาเฮ้ยเราก็จะไปยืนอยู่หน้าเวทีหน้าทีวีไว้แล้วก็เฮ้ย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 ร้องร้องกันมาอะไรเงี้ยยุคนั้นจะเป็นประมาณนั้นถ้าเป็นมาคอสเซเว่นนะครับครับครับนี่